ันศุกร์ที่15ธันวาคมพุทธศักราช2560สอบเสร็จแล้วงานต่อไปที่ต้องคิดคือซื้อของเล่นของใช้ไปจับฉลากปีใหม่ที่โรงเรียนโจทย์ในปีนี้ง่ายกว่าทุกปีที่ผ่านมาเพราะปีนี้ครูจิรู้ใจเด็กๆครูบอกว่าจะแบ่งให้เป็น2กลุ่มให้ผู้หญิงจับกับผู้หญิงและผู้ชายจับกับผู้ชายพอครูพูดจบทั้งห้องก็เฮเหมือนได้ของขวัญถูกใจครูเล่าว่าเคยมีเด็กผู้หญิงจับฉลากได้ของเล่นผู้ชายแล้วร้องไห้ตัวฉันเองก็เคยจับได้ของผู้ชายฉันไม่ร้องแต่ในใจมันจ๋อย